นะคิดว่าคนมองเข้ามาก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้น้องเขาดูมั่นใจเขาดูเก่งจังเลยแต่ว่าถ้าให้นะนิยามตัวเองมองตัวเองนะรู้สึกว่านะเป็นคนขี้กลัวเป็นเด็กขี้กลัวที่ถูกทีบถูกดันอะให้ทำในสิ่งที่กลัวเยอะๆเยอะๆซ้ำๆเอาจริงๆแล้วนะก็กลับมานั่งคิดกับตัวเองนะว่าแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะรู้สึกว่าเราพร้อมไม่มีจุดนั้นเลยอะมันไม่มีจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะดีมากพอเก่งมากพอเพราะเราจะรู้สึกเสมอว่าเราก็ยังไม่เก่งพอสักทีแล้วใครเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษที่สุดในประเทศไทยเราก็ตอบไม่ได้มันก็ไม่มีมาตราอะไรวัดนี่หว่ามันก็เลยเหมือนกลับมาถามคำถามว่าตกลงเก่งพอมันคืออะไรแต่ทำไมเราต้องพิสูจน์ว่าเราเก่งพอทำไมเราต้องพิสูจน์ว่าเราดีพอในเมื่อจริงๆแล้วเราสามารถดีขึ้นได้ทุกวันคณะผ่องพิสูจน์จงอุดมสุขนะคะตอนนี้คณะก็ทำเพจเนาะแล้วก็ช่องที่ชื่อว่าฝรั่งหมองานที่เราทำเนี่ยก็จะมีสอนภาษาอังกฤษสอนการสื่อสารการพูดในที่สาธารณะแล้วก็การสอนออนไลน์แต่นอกเหนือจากการสอนเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการวางหลักสูตรทำ learning solution learning journey ให้กับองค์กรต่างๆด้วยภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวที่เหลือยากหมดเลยเรียนในโรงเรียนมาก็ตั้งกี่ปีแกรมมาเนี่ยเราท่องกันมาตั้งเท่าไหร่แล้วแต่ทำไมเราก็ยังพูดได้ไม่คล่องสักที I think เบื่อเหมือนกันเนาะพอเวลาจะพูดถึงความคิดของตัวเองทีไรก็ใช้แต่ I think เคยมีความรู้สึกว่าอยากจะลองไปทำงานประจำหรือไปทำงานสาขาอื่นที่ไม่ได้เป็นครูอะไรแบบนี้ไหมคือนะไม่ได้แพลนว่าจะมาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษจริงๆนะจบ social science มาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคนส่วนใหญ่คนที่เรียนในนี้เขาก็จะจบมาไปทำพวกองค์กรระหว่างประเทศกัน UN หรือแบบพวก INGO ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะด้วยสถานการณ์ที่บ้านเนี่ยพอนะจบมาเนี่ยไม่ได้มีทางเลือกว่านะจะสามารถไปทำงานประจำได้เราจะต้องดูแลคุณพ่อไปด้วยเพราะคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนาะคือมันต้องไปโรงพยาบาลเกือบทุกวันนะคะเราก็เลยเลือกที่จะนั้นเราโฟกัสคุณพ่อเป็นหลักแล้วก็เอางานมาล้อมรอบชีวิตของเราก็เลยต้องเป็นฟรีแลนซ์พอมันทำมาสักพักนึงจนคุณพ่อเสียเนี่ยเราก็ยังสอนอยู่พอเริ่มทำเพจเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้เห็นว่ามันจะออกมาเป็น career path ยังไงมันไม่มีเลยแต่ว่าทำอะไรออกไปก่อนคือแม่เนี่ยเขาจะสอนว่าให้ออกไปก่อนอย่างการทำเพจเนี่ยตอนแรกนะกังวลกลัวเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งขนาดนั้นเราจะมาสอนคนอื่นได้ยังไงเหมือนเรากลัวที่จะถูกตัดสินมันคือเสียงในหัวว่าโอ้โหดูนี่ดิพูดก็ยังผิดแกรมมาเลยเอาอะไรมาสอนชาวบ้านเขาแต่จริงๆแล้วพอถึงจุดนึงเราก็เริ่มคิดได้ว่าจริงๆแล้วคนไม่ได้สนใจเลยว่าเราเก่งขนาดไหนเขาสนใจว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากเราเราให้อะไรเขาได้มากกว่าพอเราเริ่มทำด้วยเหตุผลแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากการทำเพจว่ามันต้องถึงกี่ follower หรือว่าฉันจะต้องเปิดมาทำธุรกิจหรือว่าฉันจะต้องมาเป็นครูสอนภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มมาด้วยความรู้สึกว่ามีอะไรที่ทำได้แล้วคนได้ประโยชน์ก็ทำไปมันเกิดจากการที่ลงทำไปก่อนแล้วมันก็ค่อยๆเดินมาเอาจริงๆแล้วนะก็กลับมานั่งคิดกับตัวเองนะว่าแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะรู้สึกว่าเราพร้อมไม่มีจุดนั้นเลยอะมันไม่มีจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะดีมากพอเก่งมากพอเพราะเราจะรู้สึกเสมอว่าเราก็ยังไม่เก่งพอสักทีหรือว่าถ้าเราต้องรอให้มีการ validate จากข้างนอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งมากพอที่จะทำสิ่งนี้อะไรเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเก่งมากพอที่จะทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามองว่าเราทำอะไรได้เท่าที่เรามีอะแล้วมันมีคนได้ประโยชน์จากที่เราทำมันเหมือนมันเปลี่ยนโฟกัสจากฉันต้องเก่งพอเพื่อทำสิ่งนี้กับฉันมีเท่านี้และฉันจะให้คนอื่นออกไปก่อนสิ่งที่น้าเรียนรู้ก็คือถ้าเราทำน้อยเราจะคาดหวังเยอะแต่ถ้าเราทำเยอะเราจะไม่มีเวลามานั่งคาดหวังนาก็เลยเรียนรู้ที่จะอ๋อถ้าเกิดมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมคือให้เริ่มก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมันพร้อมเองแทนที่จะเอมว่าเราต้องเป็นคนเก่งที่สุดพอนะมานั่งถามว่าแล้วใครเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษที่สุดในประเทศไทยเราก็ตอบไม่ได้แล้วใครเป็นคนเก่งพอฉันเก่งภาษาอังกฤษเท่านี้ถึงจะเปิดเพจได้มันก็ไม่มีมาตราอะไรวัดนี่หว่ามันก็เลยเหมือนกลับมาถามคำถามว่าตกลงเก่งพอมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะตั้งใจอยากจะเป็นครูที่ empower ให้นักเรียนมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตพัฒนาตัวเองได้นะคะนะไม่เชื่อมั่นในความเก่งของตัวเองแต่ว่าเชื่อในความขยันของตัวเองค่ะ
นะคอมเพนเซตความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งด้วยการทำลงมือทำเยอะๆนะให้ความสำคัญกับการทำเยอะแล้วนะก็รู้ว่าถ้านะทำเยอะผลลัพธ์มันก็จะออกมาได้ empower สำหรับนะมันคือการที่ทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขามีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเติบโตแล้วก็ไปได้เร็วกว่าเราเราสามารถช่วยให้เขาเก่งในทางของเขาโดยที่เราไม่ต้องกำหนดว่าต้องอยู่ในกรอบเท่าที่เรารู้เท่านั้นนะคำว่า empower สำหรับนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉันมีพลังพิเศษและฉันมอบให้เธออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันคือการที่เราสามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งเชื่อในศักยภาพตัวเองมันคือถ้าเป็นในภาษาอังกฤษมันคือคำว่า learning capacity อะค่ะมันคือความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาเห็นว่าคณะมีโอกาสไปเรียนที่อเมริกาด้วยใช่ไหมครับเราอยากพูดว่าตอนนั้นไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็การไปอเมริกาครั้งนั้นมันเปลี่ยนแปลงความคิดหรืออะไรเราด้วยไหมตอนนั้นได้ทุนของมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะไปเรียนเหมือนไปแลกเปลี่ยนขอทุนของมหาวิทยาลัยเนี่ยไปที่ University of Wisconsin Madison เนาะก็คือที่อเมริกานะเลือกที่จะเรียน Educational Psychology ก็คือจิตวิทยาการศึกษาซึ่งมันก็เป็นวิชาที่เรารู้สึกว่าเรามาหาแบบเนี้ยเรียนในไทยอ่ะไม่เจออ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจตอนนั้นอ่ะเราเริ่มมีความสนใจในเรื่องของการศึกษาแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วปัญหาหรือว่านวัตกรรมอะไรที่มันดีมากๆหรืออะไรที่มันแย่มากๆสุดท้ายมันย้อนกลับไปในเรื่องของการศึกษาทั้งหมดเลยว่าคนคนหนึ่งได้รับการเลี้ยงดูเติบโตได้รับการศึกษามายังไงเนาะนางก็เลยเลือกที่จะอยากรู้ว่าทำยังไงคนถึงจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นได้ไวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราก็เลยเลือกที่จะไปเรียนวิชาเหล่านี้ค่ะที่อเมริกาซึ่งมันเป็นช่วงสั้นๆเองนะคะแล้วนะรู้สึกว่าได้รู้จักmindset เนี่ยจากการที่เราได้ไปเรียน educational psychology เลยคำว่า mindset สำหรับน้าเนี่ยน้าไม่รู้นะแต่ก่อนหน้าที่น้าจะเข้าใจคำว่า mindset จากที่ไปเรียนมาเนี่ยแล้วก็จากการอ่านหนังสือเนี่ย mindset มันดูเป็นคำแบบลอยๆมันดูกว้างๆมันดู abstract เหมือนบอกว่าคิดบวกดิบวกเบิกอะไรแล้วมันแบบคือมันดูลอยๆมันดูเหมือนปลุกใจหรือเปล่า motivate เฉยๆหรือเปล่ามันดูไม่น่าจะมีผลอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆแล้ว mindset เนี่ยถ้าความหมายของมันสำหรับน้าเนี่ยมันคือแนวคิดวิธีคิดมุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆที่มันกำหนดวิธีทำอะไรบางอย่างรับมือกับปัญหาอะไรบางอย่างไปจนถึงพฤติกรรมของคนเราหลักๆมันจะมี2 อย่างก็คือ growth mindset คือกรอบความคิดแบบที่เราพัฒนาได้เติบโตได้กับ fixed mindset ก็คือกรอบความคิดแบบคงที่มันตายตัวเนาะซึ่ง2 อันเนี้ยคือมันคนละขั้วกันเลย growth mindset เนี่ยจะเชื่อว่าคนเราความสามารถลักษณะอะไรบางอย่างหรือความฉลาดของคนมันเปลี่ยนแปลงกันได้ถ้าเราพยายามเราใส่ประสบการณ์เรานู่นนี่นั่นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ fixed mindset จะบอกว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันเกิดมาฉันก็ได้เท่านี้แหละเราฉลาดได้เท่านี้เราไม่เก่งเรื่องนี้ฉะนั้นไอความคิดที่มันแตกต่างกันน่ะมันมีผลมากๆกับทุกอย่างในชีวิตอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการทำงานกับคนอื่นเรื่องการรับมือกับปัญหาในชีวิตคือทุกมิติเพราะว่าในทุกอย่างในชีวิตของเรามันคือมันมีการเรียนรู้และพัฒนาและปรับตัวอยู่มันไม่ได้มีผลกับแค่ความคิดอย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่ตัดสินเลยดีกว่าว่าคนคนนี้จะค่อยๆดีขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆหรือว่าจะอยู่เท่าเดิมแล้วค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถามว่ามันมีผลแค่ไหนนะว่าคือมันมีผลทุกอย่างวิธีคิดจะเป็นตัวกำหนดวิธีทำแน่นอนว่าชีวิตเราคงไม่ได้มีความสุขตลอดเวลานะเวลาเรามีความเครียดหรือมีความทุกข์มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะฮะคณะจัดการกับความทุกข์เหล่านั้นยังไงการเกิดมามันเป็นทุกข์อยู่แล้วค่ะ living is suffering เลยอ่ะคือมันมีหลายๆอย่างในชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์จังเลยมันมีอยู่ช่วงนึงที่คุณพ่อป่วยมันเป็นช่วงที่มันไม่มีความหวังในชีวิตอ่ะมันเป็นช่วงที่น้ารู้สึกว่าแบบน้าไม่อยากตื่นมาเพื่อใช้ชีวิตวันนี้มันไม่เห็นว่าชีวิตมันจะไปยังไงต่อเนี่ยค่ะนาไปพบจิตแพทย์เนาะเขาก็บอกว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าแหละคือคนที่มีคนป่วยในบ้านเนี่ยมันคือแบบสุดๆมากๆอ่ะแล้วมันไม่ใช่ความผิดใครนะแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้นายิ่งทุกข์กว่าเดิมมันคือการที่เราถามคำถามกับตัวเองมันเหมือนกับเราอ่ะป่วยอยู่แล้วนะร่างกายเราเจ็บอยู่แล้วนะเสร็จแล้วเราก็เอามีดมาแทงอย่างเงี้ยแบบกับตัวเองอีกเงี้ยค่ะไอ้คำถามที่แบบทำร้ายเรามากที่สุดเลยคือคำถามว่าทำไมวะทำไมเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นกับเราทำไมพ่อต้องมาป่วยตอนนี้วะเหมือนน้าแบบทำตัวเองเป็นเหยื่อมันต้องมีคนผิดอะพยายามจะหาว่าใครเป็นคนผิดอะยิ่งถามเข้าไปทำไมมันเป็นอย่างนี้ใครผิดอะไรเงี้ยมันยิ่งไม่ได้คำตอบอะยิ่งไม่ได้คำตอบมันก็ยิ่งเจ็บกว่าเดิมอีกสิ่งที่ทำให้น้าผ่านช่วงนั้นมาได้อะคือมันมีอยู่วันนึงที่แม่เขา
เหมือนนั่งคุยกันอะแล้วแม่เขาก็บอกว่าเราจะทำทุกอย่างในวันนี้เพื่อให้เราอะไม่ต้องเสียใจในภายหลังคือน้าเนี่ยเพิ่งจบใหม่ๆอยากทำงานอยากออกไปทำแบบล่าความฝันอยากมีชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอยากเป็นเหมือนเด็กคนอื่นบ้างอะอยากออกไปสร้างชีวิตแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าถ้าเกิดสมมติเราเลือกไปในทางนั้นอะเราจะต้องเสียใจนะที่วันนี้เราไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะลูกอะเพื่อดูแลพ่อให้ดีที่สุดซึ่งมีแค่เราคนเดียวที่ทำได้อะแต่ถ้าเรามัวว่าชีวิตของเราจะไปตรงไหนเราจะได้ทำงานเราจะได้เติบโตอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราแบบเจ็บปวดอะเพราะฉะนั้นโฟกัสกับทำวันนี้ให้เราไม่ต้องเสียใจในภายหลังพอวันนี้น้ามองย้อนกลับไปอะเราไม่เคยเสียใจเลยอะที่เราเลือกที่จะทุ่มเทให้กับพ่อเป็นหลักก่อนอันนี้เป็นสิ่งนึงที่พอเคลียร์ได้อะเราก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับมันไม่ได้หายไปนะความทุกข์อะมันยังอยู่แต่ว่าเหมือนเราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าวันนี้เราจะทำอะไรให้ดีคือเราจะดูแลพ่อให้ดีสิ่งที่สองที่นำมาทำเหมือนกันแต่ว่ามันทำให้นำผ่านช่วงเวลานั้นมาได้จริงๆก็คือความรู้สึก grateful ความรู้สึกแบบโชคดีหรือว่ารู้สึกดีที่เรามีอะไรบางอย่างอยู่ในชีวิตซึ่งมันจะเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยมากๆเลยค่ะได้กินอาหารอร่อยๆเล่นมุกอะไรกับแม่แล้วก็โป๊กกระปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือความรู้สึก grateful ต่อสิ่งที่มันดูเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่ทำให้น้าแบบผ่านช่วงเวลาที่มันทุกข์ที่สุดมาได้น้าเคยตั้งเป้าหมายอะค่ะให้ตัวเองแบบว่าถ้าฉันมีรายได้เท่านี้ฉันจะมีความสุขถ้าฉันมี follower เท่านี้นี่ถ้าเพจถึงแสนไลค์นะเราจะแฮปปี้แล้วเราจะรู้สึก settle แล้วพอมันถึงจุดนั้นแล้วจริงๆอะเรารู้สึกเหมือนเราไงต่อวะอ๋อนั่นก็ต้องตั้งไป 200,000 ต่อ 300,000 400,000 1ล้านอย่างนี้ต่อพอเราไปถึงตรงนั้นปุ๊บเราก็จะรู้สึกเหมือนภาษาอังกฤษมันมีคำว่า hedonic treadmill เหมือนเราวิ่งไล่อะไรก็ไม่รู้มันเหมือนมันวิ่งไม่มีทางจบเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่สอนนะก็คือถ้าเกิดสมมติความสุขของเรามันมีเงื่อนไขอะว่าพ่อต้องหายป่วยก่อนหรือฉันจะต้องมีงานที่อย่างนี้ก่อนหรือฉันจะต้องมีรายได้เท่านี้เท่านี้ก่อนฉันถึงจะมีความสุขได้อะมันจะไม่มีความสุขสักทีเพราะฉะนั้นต้องมีความสุขตอนนี้เลย not if not when right now คือตอนนี้ทำยังไงให้เราสามารถมีความสุขกับตอนนี้ได้มากที่สุดกับสิ่งเล็กๆรอบตัวนี้แหละก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ความสุขของน้าในทุกๆวันนี้แล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่น้าสุขได้ง่ายๆบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะน้าก็รู้สึกว่าความทุกข์มันก็จะเข้ามาในใจเราได้ยากขึ้นคณะใช้ชีวิตด้วยความเชื่อแบบไหนครับทุกวันนี้อย่างแรกเลยคือรู้สึกว่า I'm a work in progressคือรู้สึกว่าเรายังไม่ใช่แบบ finish product อะคือน้ารู้สึกว่าน้าไม่พยายามที่จะ define ตัวเองว่าเราเป็นอะไรหรือว่าเราทำงานนี้อาชีพนี้พอน้ารู้สึกว่า the best version of myself is yet to come ก็คือเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราอะมันยังมาไม่ถึงน้ารู้สึกว่าไอความรู้สึกกลัวไม่มั่นใจในความเก่งของตัวเองอะมันค่อยๆหายไปจนพอเวลาเราปรับอะว่าเอ้ยเราไม่ได้มั่นใจนะเราไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ทำไมเราต้องพิสูจน์ว่าเราเก่งพอทำไมเราต้องพิสูจน์ว่าเราดีพอในเมื่อจริงๆแล้วเราสามารถดีขึ้นได้ทุกวันคือฉันอัปเดตเวอร์ชันเรื่อยๆมันก็ทำให้น้ารู้สึกว่าน้าใช้ชีวิตอย่างรู้สึกว่าน้าพัฒนาตัวเองทุกวันสุดท้ายก็ถามตัวเองเป็นคำถามที่พยายามถามแล้วสะท้อนตัวเองบ่อยๆก็คือ how many lives are better off because you live คือมีคนในบนโลกเนี้ยที่มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่เรา exist หรือมีอยู่ยังไงบ้างคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากยิ่งขึ้นคือถ้าสมมติว่าน้าตั้งเป้าหมายว่าน้าจะต้องมีรายได้เท่านี้แล้วต้องมีกี่แสน follower คือน้าเคยตั้งเป้าหมายแบบนี้ไปแล้วแล้วก็พยายามเหมือนใช้ชีวิตเพื่อตามหาความสำเร็จแบบนี้ไปแล้วอ่ะสุดท้ายพอไปถึงจุดนั้นแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราเติมเต็มแต่พอมันมีโมเมนต์ที่คนที่มี impact จากสิ่งที่เราทำอ่ะเรารู้สึกว่าไอ้พวกนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นรางวัลของชีวิตเราอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เอาเงินไม่รับเงินเราชีวิตเราก็ต้องยังอยู่รอดอยู่ค่ะแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเติมเต็มกับชีวิตเราทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอ่ะมันคืออิมแพคที่เรามีต่อคนบนโลกใบนี้